นัสเนี่ยค่อยพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศก่อนนะป้าเป็นแค่แม่บ้านยังจะอยากได้โบนัสอีกเหรอไปต่อท้ายแถวนู่นไปนี่ค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะครับอุ๊ยซองโบนัสหมดพอดีเลยอ่ะมันจะหมดได้ยังไงคะหัวหน้าก็ป้าเป็นแค่แม่บ้านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทแล้วแบบนี้ยังคิดว่าจะได้โบนัสกับเขาด้วยเหรอป้าขอโทษค่ะป้าคิดว่าป้าจะได้โบนัสเหมือนคนอื่นเขาบีหัดเจียมตัวซะบ้างไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขาได้แล้วก็อยากจะได้เหมือนเขากลับไปทำหน้าที่แม่บ้านของป้าได้แล้วแล้วทีหลังก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาอีกนะจ้าลูกแม่ครับอาทิตย์หน้าผมต้องจ่ายค่าเทอมแล้วนะแม่พอจะมีค่าเทอมให้ผมไหมมีจ้าลูกเดี๋ยวแม่โอนไปให้นะลูกก็อยากกินอะไรก็ซื้อกินเลยนะจะได้มีแรงอ่านหนังสือครับแม่แม่ก็อย่าทำงานหนักนะครับผมรักแม่นะจ้าแม่ก็รักลูกนะจะเอาเงินไหนไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกเลยไอ้เรามันก็แค่แม่บ้านไม่ได้โบนัสกับเขาเอาคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะได้โบนัสแล้วเย็นนี้ไปฉลองที่ไหนล่ะคะป้าไม่ได้โบนัสนะคะป้าเป็นแค่แม่บ้านนะคะได้สิคะพนักงานทุกคนในบริษัทก็ได้โบนัสกันทั้งนั้นนี่คุณแจนเขาไม่ได้โบนัสคุณป้าเหรอคะไม่ได้ให้นะคะคุณแจนบอกว่าป้าเป็นแค่แม่บ้านไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้บริษัทป้าไม่สมควรได้โบนัสนะคะงั้นฉันขอยืมชุดแม่บ้านหน่อยได้ไหมคะจะเอาไปทำอะไรเหรอคะคุณแจนคะคะท่านประธานฉันมีเรื่องจะถามหน่อยค่ะมีอะไรเหรอคะคุณได้โบนัสพนักงานหรือยังคะให้แล้วค่ะให้ครบทุกคนหรือยังคะใช่ค่ะให้ครบทุกคนแล้วค่ะคุณแน่ใจนะคะว่าให้ครบทุกคนว่ายังไงล่ะคะคือมีคนนึงที่ฉันยังไม่ได้ให้โบนัสค่ะเขาเป็นแม่บ้านตำแหน่งงานแบบนั้นไม่ได้ใช้สมองอะไรเลยฉันก็เลยคิดว่าเขาไม่ควรจะได้รับโบนัสหรอกค่ะคุณคิดว่างานตำแหน่งแม่บ้านเป็นตำแหน่งง่ายๆหรอคะก็ไม่เห็นจะได้ทำอะไรเลยคะวันๆก็มีแต่ปัดกวาดเช็ดถูไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแล้วงั้นคุณเอาชุดนี้ไปใส่นะคะแล้วไปทำหน้าที่แทนแม่บ้านหนึ่งวันแต่ฉันเป็นผู้จัดการนะคะจะให้ฉันมาทำหน้าที่แทนแม่บ้านได้ยังไงคะนี่ไม่ใช่คำขอร้องค่ะแต่เป็นคำสั่งก็ได้ค่ะThank you.
หัวหน้าอุ๊ยแม่บ้านเช็ดให้หน่อยสิพอดีฉันทำน้ำหกอะเร็วเร็วสิค่ะเช็ดให้มันสะอาดด้วยนะแม่บ้านช่วยยกห้องหน่อยครับค่ะบ้างคะคุณแม่บ้านที่นี้รู้ซึ้งแล้วใช่ไหมคะว่างานแม่บ้านไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดถ้ามีแม่บ้านมาช่วยจัดการหลายๆอย่างบริษัทก็คงไม่น่าอยู่แบบนี้นะคะค่ะท่านประธานฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกค่ะคนที่คุณควรขอโทษก็คือคุณแม่บ้านอีกอย่างคุณช่วยจัดการเรื่องโบนัสของแม่บ้านด้วยนะคะได้ค่ะท่านประธานเดี๋ยวฉันจะรีบไปจัดการให้เลยค่ะและคุณก็จำไว้ด้วยนะคนเราอ่ะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะตำแหน่งงานไหนเราก็คนเหมือนกันอย่าดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นคนด้วยกันใจเขาใจเรานะคุณทำงานคุณก็อยากได้เงินอยากได้เกียรติป้าแม่บ้านเขาทำงานก็อยากได้เงินอยากได้เกียรติเหมือนกันใช่ไหมค่ะงั้นฉันฝากด้วยนะฉันช่วยค่ะป้าขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะป้าแล้วนี่โบนัสของป้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วนี่เป็นโบนัสจากฉันค่ะรับไว้เถอะนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันที่ทำไม่ดีกับป้าเมื่อเช้านี้ค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าหน้าที่แม่บ้านมีความสำคัญกับบริษัทของเราขนาดไหนอย่าโกรธฉันเลยนะคะป้าไม่โกรธหรอกค่ะเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะคะขอบคุณนะคะ